เครื่องบินลำเลียง47เที่ยวบินสุดท้ายของกองทัพสหรัฐได้นำทหารและพลเรือนทยานออกจากสนามบินนานาชาติฮามิดคาไซในกรุงคาบูข,ของอัฟกา,านิสถานเมื่อเวลา23มิา59นาทีของวันที่31สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นภายในเส้นตายที่กองกำลังสหรัฐจะต้องถอนทหารออกจากดินแดนแห่งนี้ถือเป็นการสิ้นสุดปฏิบัติการทางท,างทหารของสหรัฐที่กินเวลายาวนานที่สุดเกือบ20ปีนับตั้งแต่สหรัฐนำกำลังบุกอัฟกา,านิสถาน เพื่อกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายภายหลังเหตุการณ์วินาศกรรม11กันยายนปี2544ซึ่งทำให้สหร,รัฐต้องสูญเสียกำลังพลและงบประมาณมหาศาลต่อจากนี้ไปอัฟกานิสถานจะอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอริบานอย่างสมบูรณ์ย้อนกลับไปในช่วงระหว่างปี2539-2544ก่อนถูกสหร,รัฐโค่นล้มกลุ่มตอริบานปกครองอัฟกานิสถานด้วยกฎหมายชารีอะห์ที่เข้มงวดอย่างไรก็ตามในการหวนคืนสู่อำนาจครั้งนี้ กลุ่มตริบานมีท่าทีที่อ่อนลงโดยเฉพาะเรื่องสิทธิสตรีโดยให้คำมั่นว่าจะให้สิทธิผู้หญิงในการทำงานการศึกษาและการเมืองจากเดิมที่เป็นสิ่งต้องห้ามแต่ก็มีชาวอับกันจำนวนมากที่ยังไม่ไว้วางใจในท่าทีดังกล่าวและไม่เชื่อว่ากลุ่มตริบานจะเคารพสิทธิพื้นฐานของประชาชนซึ่งรวมถึงสิทธิของสตรีและชนกลุ่มน้อยตลอดจนไม่มั่นใจว่ากลุ่มตริบานจะบริหารประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้ปัจจุบันกลุ่มตริบานยังไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการ เป็นไปได้ว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมีความหลากหลายมากขึ้นกลุ่มตอริบานให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจดูเหมือนเป็นแนวทางที่ต่างจากอดีตซึ่งชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตอริบานตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศและการกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้งนี้เศรษฐกิจของอัฟกานิสถานอยู่ในสภาพย่ําแย่มาอย่างยาวนานจากภัยสงครามเป็นปัญหาที่รัฐบาลตอริบานชุดใหม่จะต้องเข้ามากอบกู้โดยจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างชาติอย่างรัฐบาลชุดก่อน ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าราคาสินค้าจำเป็นที่พุ่งสูงขึ้นและการขาดแคลนเงินสดในขณะนี้อาจทำให้อัฟกานิสถานล่มสลายทางการเงินและประชาชนเผชิญความหิวโหยเป็นวงกว้างและสถานการณ์จะยิ่งย่ำแย่ลงไปอีกเพราะกลุ่มตอลิบานจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติยากต่อการนำเข้าสินค้าเนื่องจากอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกติดทะเลและต้องพึ่งพาการนำเข้าเป็นส่วนใหญ่สถานการณ์ในอัฟกานิสถานเวลานี้ คงไม่ต่างจากคำกล่าวของชาวอัฟกานผู้สิ้นหวังคนหนึ่งที่กล่าวว่าสงครามอาจจบลงไปแล้วแต่การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดไม่ได้จบลงไปด้วยเทวีลั่นเริองฤทธิเรบเรียงธนิกธนกรไพศาลร,รายงาน